มีคำแนะนำจากคุณสมชายแสวงการนะครับเดี๋ยวมีคำแนะนำของพลังประชารัฐด้วยแล้วก็คนในรัฐบาลแนะนำเรื่องอะไรฮะเรื่องของความพอใจทั้งหมดทุกเรื่องรวมกันซึ่งต้องฟังเขาด้วยนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเปิดทางให้อาจารย์ทำบ้านเมืองย่อยยับแบบนี้ต้องฟังให้เขาเหรอก็แนะนำตัวเองดีกว่าไหมทำยังไงเป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนรักครับผมจะอ่านนิดนึงนะของคุณสมชายแสวงการนะฮะได้ครับผมชอบครับคุณปื้มชอบแต่ว่าในประเด็นนี้คุณสมชายก็บอกงี้เรื่องของการชุมนุมเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาในเวลานี้เนี่ยนายกและคณะรัฐมนตรีควรเป็นเจ้าภาพพลังสร้างชาติด้วยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากนิสิตนักศึกษาโดยให้ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นผู้ร่วมจัดประชุมอธิการบดีทุกมหาวิทยาลัยร่วมกับนายกองค์การและประธานสภานิสิตนักศึกษาฝ่ายละ1คนเข้ามาร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเสนอทางออกสำหรับประเทศอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างช่องทางให้นิสิตนักศึกษาได้นำเสนออย่างเป็นกิจลักษณะและมีวุฒิภาวะและเปิดโอกาสให้เขามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อบ้านเมืองในอนาคตไปด้วยตัวเขาในข้อเสนอให้มีการถ่ายทอดสดเลยนี่คุณสมชายแสวงการเขาบอกว่าฝ่ายการเมืองในสภาเนี่ยต้องยุติการฉวยโอกาสทางการเมืองและต้องดำรงตนให้เป็นที่พึ่งของคนในชาติแต่ว่าให้รัฐบาลเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วก็จัดเหมือนประชุมใหญ่แล้วก็เชิญอธิการมาอันนี้เป็นอธิการเกี่ยวอะไรด้วยครับเรื่องนี้อธิการฮะอธิการที่เป็นอะไรอธิการบดีที่เป็นลูกน้องรัฐบาลมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ผมไม่เข้าใจอธิการบดีทุกวันนี้ยังหาทางสกัดไม่ให้เด็กลุมตัวอยู่เลยครับตัดน้ำตัดไฟข่มขู่เด็กอยู่เลยมาทำอะไรจนเด็กอยากไล่อธิการอยู่นี่นะคุณสมชายอย่ามาเนียนคุณสมชายเนี่ยตั้งใจเสนอเรื่องนี้เพื่อให้เด็กอยู่ในกรอบในพื้นที่ที่ผู้ใหญ่จัดไว้ให้มาประชุมกันซึ่งเป็นเวทีและเป็นพื้นที่ที่ต่อให้มันมีขึ้นเนี่ยอธิการบดีจัดนักศึกษามาคุยเอารัฐบาลมาคุยมันก็เป็นเวทีที่เด็กไม่สามารถพูดอะไรได้ภายใต้โครงสร้างและวัฒนธรรมที่มันกดทับเด็กอยู่ถูกคือนักศึกษาเขาเรียกร้องอย่างอื่นแล้วที่ด่าฝ่ายการเมืองในสภาเนี่ยแล้วคุณสมชายเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายการเมืองของพลเอกประยุทธ์หรอคุณสมชายตัวคุณเองเนี่ยก็วุฒิสมาชิกที่พลเอกประยุทธ์ตั้งมากินเงินเดือนสนช.คุณก็ได้เป็นหลังยึดอำนาจทำเป็นด่าฝ่ายการเมืองแล้วคุณน่ะไม่ใช่ฝ่ายการเมืองแล้วคุณฝ่ายอะไรคุณเป็นฝ่ายนักบุญเหรอครับนักศึกษาเนี่ยเขาเสนอหนึ่งในเงื่อนไขด้วยซ้ำไปว่าเขาต้องการให้สว.เนี่ยยุติบทบาทไปเขาไม่เอาคนอย่างคุณสมชายครับเขาไม่เอาสว.เลยคุณสมชายบอกในข้อ3ว่าฝ่ายการเมืองในสภาต้องยุติฉวยโอกาสทางการเมืองนี่กำลังฉวยโอกาสอยู่สร้างความชอบธรรมให้ตัวเองอยู่พยายามจะมาให้คำชี้แนะอะไรต่างๆคุณสมชายลาออกเป็นคนแรกเลยฮะนะเพราะฉะนั้นให้เกียรติกล้าหรือเปล่าแต่เรื่องการให้ไม่ให้มีสว250คนเนี่ยมันต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญไงซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กก็เสนอกันซึ่งคุณสมชายไม่พูดอะไรไงพลเอกประยุทธ์ก็ไม่รับอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าก็ไอ้กรรมการรอบที่แล้วที่เด็กมันแฟลชม็อบแล้วตั้งกรรมธิการศึกษาแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีอะไรคืบหน้าไหมล่ะอยู่ดีเอาพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคมาอยู่ประชาธิปัตย์ร้อยวันพันปีก็ไม่เคยพูดเรื่องรัฐธรรมนูญมาอยู่กับพลเอกประยุทธ์ปุ๊บได้เป็นประธานศึกษาเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเพราะฉะนั้นคุณจะมาตั้งกรรมธิการตะวักตะบวยคิดว่าคนอื่นเขาโง่คือเอาเข้าจริงๆกรรมธิการเนี่ยดีนะแต่ปัญหาคือกรรมธิการชุดรอบที่แล้วตอนเด็กมันแฟชม็อบต้นปีเนี่ยคุณก็ตั้งกรรมการศึกษารัฐธรรมนูญแล้วก็ฟังไปกี่วันนิดเดียวแป๊บแล้วก็ไม่มีประชุมอะไรต่อไม่มีคือคุณทำในวิธีการของคุณไปแล้วซื้อเวลาด้วยทุนมหาศาลคณะกรรมการปฏิรูปคณะกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยคุณก็มีตรงนั้นเนี่ยมันปฏิรูปเรื่องกระบวนการเรื่องบอสอยู่วิทยาปฏิรูปได้หมดอยู่แล้วคุณก็ไม่เห็นจะทำอะไรเลยแล้ว6ปีก็ไม่ทำอะไรด้วยนะพอคนด่าปุ๊บโอ้มาประชุมกันมานั่นมานี่คือคิดว่าคนอื่นเขากินหญ้าคือตกลงแล้วนิสิตนักศึกษาเขาตาสว่างพอที่จะเข้าใจว่าปัญหามันคือโครงสร้างอำนาจทั้งหมดที่ผู้คนมีส่วนร่วมที่จะเข้ามาถึงอำนาจตั้งแต่แรกแล้วผมพูดจริงๆนะคุณสมชายหรือคนอื่นที่เป็นวุฒิสมาชิกเป็นพลเรือนอย่างคุณสมชายเนี่ยอย่ามาตั้งท่าแอคท่าเหมือนกับตัวเองฉลาดกว่าเด็กคุณก็จบปริญญาตรีเด็กพวกนี้อีกปี2ปีก็จบปริญญาตรีเท่าคุณเนี่ยความรู้ไม่มีใครด้อยกว่ากันนะครับคือทั้งหมดที่คุณสมชายพูดเนี่ยอยู่ในกรอบอันเดียวเลยก็คือว่าเด็กก็คือเด็กผู้ใหญ่ต้องคอยดูแลต้องจัดเวทีให้มาคุยกันดีๆมีอธิการมามีเด็กๆมาอะไรเงี้ยนะฮะอารมณ์นั้นมีคนที่เตือนเหมือนกันในกรณีของการที่วันนี้มันเหมือนกับเป็นกระทิงทุ่งใหญ่นเรศวรเกิดเหตุการณ์14ตุลาในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยคุณจตุพรประธานอปช.เขาบอกอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของบอสอยู่วิทยาเนี่ยในที่สุดเนี่ยถ้าไม่ระมัดระวังเนี่ยมันจะเป็นชนวนซึ่งทำให้ความไม่พอใจยิ่งมีมากขึ้นนักศึกษาก็จะไม่พอใจมากขึ้นกับเรื่องนี้คุณจตุพรก็บอกว่าตนเห็นว่าเป็นบริบทของปรากฏการณ์ที่เหมือนกันเพียงแต่ว่าในเทียบกับ14ตุลานะครับต่างกันตรงที่กระทิงทุ่งใหญ่นเรศวรกับกระทิงแดงทองหล่อเนี่ย
จนวิวัฒนาการนำไปสู่ปรากฏการณ์14ตุลา16เนี่ยและท้ายที่สุดเป็นจุดจบของรัฐบาลจอมพลถนอมที่อยู่ในอำนาจมายาวนานดังนั้นประวัติศาสตร์ได้อธิบายอย่างชัดเจนว่าชนวนการล่ากระทิงที่ทุ่งใหญ่นเรศวรนั้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยคุณจตุพรคำเตือนว่าเรื่องนี้รัฐบาลต้องรับมือแก้ปัญหาแล้วก็ให้สร้างความรู้สึกว่ามันมีความเสมอภาคในเรื่องของการดำเนินคดีกับคนใหญ่คนโตคนร่ำคนรวยไม่งั้นเนี่ยมันลามแน่ความไม่พอใจมันไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาเขาก็เตือนด้วยความเป็นห่วงนะต่อสถานการณ์ลองฟังคุณจตุพรพรหมพันธ์นิดนึงนะอันนี้จากเมื่อวานนี้นะครับที่พูดในปกติที่คุณจตุพรเขาจัดรายการวันอาทิตย์นะฮะไอ้ที่ส่งเสริมให้พลังนะครับให้เติบโตความรุนแรงยังไม่น่าเชื่อนะครับในช่วงวันสองวันนี้ก็คือกรณีกระทิงแดงทองหล่อเนี่ยแม้กระทั่งคนในรัฐบาลไปเปรียบเปรยเรื่องเป่ายิงฉุบนะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีความจริงกรณีนี้เนี่ยนะครับมันไม่ควรที่จะเป็นเรื่องแต่ความคิดเนี่ยนะครับเนี่ยครับคนรวยเนี่ยเวลาคนเขาคิดเขาต้องคิดหาทางให้จ่ายตังค์พอหลักคิดมันผิดหลักคิดผิดก็คือว่านะครับท้ายที่สุดนั้นก็เดินผิดตามลำดับถามว่าวันนี้ไม่มีหมายจับเนี่ยกล้าเข้าประเทศไทยไหมเข้าประเทศไทยจะไปอยู่ที่ไหนได้บ้างจะไปเที่ยวทองหล่อได้ไหมหรือจะไปที่อื่นใดได้ไหมมันถูกตราหน้านะครับมันติดคุกทางสังคมซึ่งหนักยิ่งกว่านี่นะครับคุกที่เป็นเรือนจำปกติสิแต่ว่าเรื่องนี้นะครับกระทบกระเทือนใจสาธารณะอย่างรุนแรงที่สุดในสถานการณ์นี้นะครับซึ่งมีเส้นแบ่งบางๆซึ่งเราเองก็ไม่คาดคิดกันมาก่อนนะครับว่าเรื่องนี้จะเกิดอย่าลืมนะครับเหตุการณ์ล่าสัตว์ที่ทุ่งใหญ่นเรศวรก่อนเกิดเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยจอมพลถนอมไม่ได้ไปล่าเองนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะครับกรณีกระทิงแดงทองหล่อเนี่ยผู้มีอำนาจนี่นะครับรัฐบาลปัจจุบันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแต่มันจะลุกลามตามลำดับในเรื่องความอยุติธรรมเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับนี่จะไปเติมพลังให้กับกระบวนคนหนุ่มสาวอย่างคาดไม่ถึงก็แล้วเติมพลังให้กับกระบวนการคนหนุ่มสาวอย่างคาดไม่ถึงรัฐบาลเขาพยายามที่จะมากับวาทกรรมที่คนบอกว่าเหมือนวัวหายแล้วล้อมคอกก็คือว่าจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้ดูตั้งแต่ต้นเลยว่าเฮ้ยมันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรคือมันมีอะไรต้องศึกษาแล้วครับหน้าที่รัฐบาลคือรัฐบาลเนี่ยนักศึกษาแฟชม็อบก็ศึกษาการแก้รัฐธรรมนูญนักศึกษาม็อบรอบนี้ก็จะศึกษาการฟังนักศึกษามีบอสกระทิงแดงก็จะศึกษาการปัญหาบอสกระทิงหน้าที่รัฐบาลมันคือการตั้งกรรมการศึกษาทุกเรื่องเหรอแต่ว่าเรื่องนี้นายกสั่งแต่มันต้องลดอ่ะมันต้องลดเพราะว่าไม่แต่ความไม่พอใจสามันคนเขาจับได้แล้วไงมันเป็นถ้าเป็นบอลมันก็ทางบอลซ้ำซากไงมีปัญหาคนด่าเลยปุ๊บตั้งกรรมการศึกษาแล้วก็ประชุมสงเงาะสงแงเอาไพบูลย์นิติตะวันเอาพีรพันธ์สาลีรัตนวิภาคศิราเจนจาค้าเป็นประธานครับแล้วก็ประชุมสักหนึ่งครั้งเป็นข่าวหลังจากเรื่องเงียบก็เลิกทำอะไรครับนี่ผมจะอ่านให้คุณชูวัฒน์อาจารย์ศิโรจน์ฟังนะว่าคุณนฤมลพิญโยศินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกว่าอย่างไรเขาบอกว่ายังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแม้ตกลงยังฮะคืองี้ท่านเป็นโฆษกท่านบอกว่านายกทราบจากข่าวแล้วด้วยความไม่สบายใจและควรเห็นว่าควรต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความชัดเจนเพื่อความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยท่านนายกรู้สึกเข้าใจดีถึงความรู้สึกของประชาชนสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีดังกล่าวตั้งแต่ต้นทางกลางทางถึงขั้นตอนของอัยการว่าเป็นมาอย่างไรนะซึ่งเรื่องนี้ก็ดูเหมือนว่านายกให้ความสำคัญแต่ว่าอย่างไรก็ดีมันจะนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีเอาตัวกลับมาคุณพูดว่าอย่างนี้หรือเปล่าล่ะอันนี้ให้ความสำคัญจริงหรือแอคชั่นตามกระแสปกติถ้าเป็นเรื่องอื่นมีเรื่องปุ๊บเนี่ยมีเรื่องตอน8โมงเช้าด่าตอนเที่ยงครับแล้วตอนเย็นด่าซ้ำถ้าเป็นเรื่องแนวนักศึกษาแนวอนาคตใหม่นันทนาธรเนี่ยมีเรื่อง8โมงเช้าออกข่าวเที่ยงตอนเย็นด่าซ้ำด่าต่อ3วันรวดเขาอุตส่าห์ลดกระแสอยู่อาจารย์ศิโรจน์นี่เรื่องนี้เป็นโหนกระแสต่อไม่ตั้งแต่วันพุธบังเอิญมันติดเสาร์อาทิตย์ไงแล้วทำไมนายกไม่ทำงานแต่เขาชี้แจงเมื่อวานนี้นะให้ความเป็นธรรมนิดนึงเขาชี้แจงใครชี้แจงฮะคุณนฤมลชี้แจงแทนไม่ระดับนี้ต้องบอกเลยว่าไปลากตัวมันมาคนที่ขับรถชนไม่ได้ใช้อำนาจอะไรผมเนี่ยผมกำลังกลัวเขากำลังจะกลายเป็นว่าคือตอนนี้โดยกระบวนการวิธีพิจารณาคดีไอ้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไปจบแล้วอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องเนี่ยต้องขาดแล้วผมกลัวว่าเขาจะไปลื้ออีกเพราะว่ามันรับมือกับแรงกระเพื่อไม่ไหวคือลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องเอาผิดอัยการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแต่ว่าคดีเนี่ยกระบวนการทางเนี่ยพลาดไปแล้วก็คือต้องพลาดอ่ะไม่งั้นมันกลายเป็นว่าต่อไปนี้เนี่ยอัยการไม่มีอำนาจแล้วต้องคอยฟังผู้มีอำนาจว่าอยากจะลงโทษใครไม่ลงโทษใครนะเพราะฉะนั้นผมกลัวว่าเขาจะย่อยยับเข้าไปอีกยิ่งกว่าเดิมแต่ผมคิดว่าอัยการต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ต้องเอาอัยการมาลงโทษ
อัยการจะลงโทษอัยการด้วยตัวเองเวลาถ้าฝ่ายการเมืองไม่ขยับอะไรมันก็ต้องมีปปชถูกไหมมันก็ต้องมีกลไกเพราะว่ากลไกตรวจสอบถงดุลมันต้องมีอยู่แล้วเพียงแต่ที่ผ่านมามันไม่เคยทำงานได้มันอยู่ที่ว่าอยากจะเป็นใครเป็นพวกคนรวยเป็นพวกฉันใช่ไหมฉันก็ไม่ลงโทษอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ผมว่าต้องทำให้ดูผมว่านะเวลานี้ไม่มีใครเชื่อแล้วว่าจะมีใครเอาผิดอัยการคือถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ทำอะไรเนี่ยคำถามมันอยู่ที่ประเด็นว่าท่านนิ่งเฉยเพราะเรื่องอื่นพลเอกประยุทธ์ยุ่งหมดไงครับนึกออกไหมครับเด็กมัธยมเด็กประถมประท้วงพลเอกประยุทธ์ยังมีความเห็นได้อะแล้วนี่อัยการหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำไมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไม่มีการคัดค้านคำสั่งของอัยการครับครับถูกต้องเพราะว่าถ้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติคัดค้านในเรื่องก็จะเข้าสู่อัยการสูงสุดอาจารย์ศิโรจน์และอัยการสูงสุดจะมีบทบาทได้เพราะมันมีประเด็นเรื่องอัยการก็เรื่องนึงแต่คำถามสำคัญสำหรับผมคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำไมไม่แสดงความเห็นคัดค้านใช่เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผบ.ตร.เรื่องนี้แสดงจุดยืนได้แบบชัดเจนแล้วในแง่กระบวนการกฎหมายทำได้ด้วยใช่กระบวนการทางกฎหมายในผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจักรทิพย์แสดงความเห็นคัดค้านได้แล้วถ้าพลตำรวจเอกจักรทิพย์แสดงความเห็นคัดค้านเนี่ยเรื่องจะยิงต่อไปอัยการสูงสุดครับคนก็ถามแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ใต้ใครนี่คือประเด็นไงบิ๊กโจ๊กเหรอใช่ก็ใช่ทั้งหมดต้องเอากันทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นนี่แหละในที่สุดอย่าบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เกี่ยวเพราะสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ใต้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ใช่เพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่อัยการคุณศรีสุวรรณจันยานะครับเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็บอกว่าคดีดังกล่าวเนี่ยถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถึงการใช้อำนาจที่อาจเข้าข่ายการเลือกปฏิบัติในการสั่งคดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะผู้ถูกกล่าวหาเป็นทายาทของผู้มีสถานะในสังคมที่สูงเป็นทายาทนักธุรกิจที่ร่ำรวยในระดับต้นๆของประเทศซึ่งเหตุแห่งคดีเนี่ยไม่ได้มีข้อยุ่งยากในการสืบสวนสอบสวนแต่อย่างใดซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ต้องหาในคดีที่มีลักษณะเดียวกันเช่นคดีเสียเบนซ์เมาชนรองผู้กำกับเสียชีวิตอัยการกลับอุทธรณ์สู้จนถึงที่สุดแม้จำเลยจะชดใช้ดูแลบุตรผู้ซึ่งตายแล้วถึง45ล้านบาทโอ้คือคดีนั้นเนี่ยคดีเบนซ์คือหมายว่าเอาง่ายๆคือว่าเขาคุณศรีสุวรรณเขาบอกว่าถ้าคุณจะพยายามเอาผิดเนี่ยคุณก็เอาผิดสู้ถึงที่สุดก็ได้มันอยู่ที่คุณนั่นแหละใช่มันอยู่ที่เจตนารมณ์ของอัยการและตำรวจใช่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะหน้าที่ที่พลเอกประยุทธ์จะทำคือต้องหาทางต้องรับผิดชอบอ่ะยังไงก็แล้วแต่โดยสั่งวิษณุเครืองามซึ่งเป็นบิดาแห่งการยกเว้นทุกเรื่องเนี่ยวิษณุเครืองามคุณไปดูไหมว่าช่องทางที่นายกจะเข้าไปจัดการปัญหานี้คืออะไรอย่าอ้างว่าตัดสินแบบนี้แล้วเนี่ยเรื่องนี้จบแล้วว่าผัวประชาชนไม่ได้แต่มันไม่ใช่แค่นายกสั่งผบ.ตร.ได้นะผมไม่เชื่อว่านายกเนี่ยณเวลานี้สั่งอัยการไม่ได้ในประเทศไทยโครงสร้างหน้าที่มันอยู่เนี่ยนายกจะสั่งอัยการก็ได้ครับแต่โอเคเราทำเป็นเหมือนกับว่าอิสระโอเคแต่ทุกตอนนี้6ปีนี้พลเอกประยุทธ์ทำให้คนรู้อยู่แก่ใจอ่ะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ต้องการอะไรในประเทศมันไปได้แล้วมันอะไรมันทำให้อัยการกล้าตำรวจทั้งหมดไม่ใช่แค่ผบ.ตร.นะทั้งองคาพยพแต่สน.ทองหล่อจึงกล้าปล่อยให้เรื่องนี้แบบโจ่งแจ้งจ่าๆแบบนี้นี่ค้อนแพ้กระดาษไงยังไม่เห็นภาพใช่ไหมก็คือว่าก็คุณคิดว่ามันคืออะไรอ่ะคนก็มันมีอยู่เรื่องเดียวไงก็เขามีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นนะฮะมีเงินไงแล้วมันไม่ใช่เงินน้อยมันเงินเยอะมากยิ่งถ้าเทียบกับเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ยิ่งต้องทำอะไรมันไม่ใช่แค่รวยธรรมดาเพราะพลเอกประยุทธ์บอกผมไม่มีอำนาจเนี่ยคนก็ยิ่งรู้สึกว่าอ๋อมันมีเรื่องค้อนแพ้กระดาษแล้วพลเอกประยุทธ์ซึ่งอ้างว่าตัวเองทำได้ทุกเรื่องไปโรงเรียนข่มขู่เด็กได้พอเรื่องนี้บอกผมทำอะไรไม่ได้ค้อนแพ้กระดาษนายกไม่มีอำนาจทำอะไร6ปีนี้ใหญ่ทุกเรื่องยิ่งใหญ่จนกระทั่งโควิดระบาดที่อเมริกาใช้พรกฉุกเฉินไทยเพื่อสกัดโควิดที่อเมริกายังทำอ่ะครับนิดเดียวนิดเดียวคุณชวนกระดาษเนี่ยนะมันไม่ใช่กระดาษไอ้แบบนี้นะมันคือกระดาษแบบนี้นะกระดาษที่เราแย่งคุณคือเงินนี่คือ international symbol of money แต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ใช้มุกว่าผมไม่มีอำนาจเนี่ยคนไม่เชื่อครับใช่ใช่เขาไม่เชื่อหรอกประยุทธ์ทำให้เราเห็นว่า6ปีนี้ท่านอยากทำอะไรท่านทำได้หมดท่านสั่งได้ทั้งนั้นแหละคุณประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ต้องไปบอกวิษณุเครืองามว่าวิษณุเครืองามรองนายกด้านกฎหมายพระบิดาแห่งการยกเว้น คุณไปหาช่องทางทางกฎหมายมาที่ผมฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเข้าไปดูเรื่องนี้ได้อย่างไรคือเห็นด้วยไอ้ตัวนายกจะทำอะไรก็ทำไปแต่มาเทียบกับกรณีเบนซ์เนี่ยนะถูกต้องกรณีเบนซ์เนี่ยเขาชดเชยเยียวยากับผู้เสียหายโดยตรงปรากฏว่าตำรวจไม่สนใจตำรวจอุทธรณ์ไม่เห็นเลยว่าโหยังไงก็เขาเยียวยายังไงคืออุบัติเหตุมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเจ้าตัวสำนึกเจ้าตัวสำนึกแล้วก็เจ้าตัวเยียวยากับผู้เป็นเหยื่อโดยตรงแต่กรณีของบอสทองหล่อเนี่ยนะไม่ได้เยียวยากับเหยื่อแค่นั้นคือเยียวยากับเหยื่อ3ล้านบาทแต่ว่าไปเยียวยากับตำรวจทั้งหมดโอ้
มันจ่ายผิดคือมันเยียวยาต่างกันเข้าใจนะฮะก็มันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับปรากฏว่ามันมีกรณีของการตรวจคุณวีระสมความคิดโทษทีผมข้ามไปถึงประเด็นเรื่องบอสอยู่เดี๋ยวค่อยกลับมาเรื่องการเมืองคุณวีระสมความคิดเนี่ยประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยได้โพสต์ข้อความโดยอ้างว่ามีหลักฐานเอกสารและประเด็นที่น่าสงสัยเกี่ยวข้องกับคดีนี้ประกอบไปด้วยหนังสือแจ้งเรื่องข้อมูลสารแปลกปลอมในร่างกายอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะครับโอเคซึ่งอันเนี้ยคุณวีระเขาเอามาแฉนะผมก็จะอ่านตามที่เขาแฉแล้วกันเขาบอกว่าตามที่สน.ทองหล่อประสานมาให้ตรวจสอบเนี่ยในที่สุดเนี่ยปรากฏว่าในเอกสารนี้บอกว่าในร่างกายของคุณบอสอยู่วิทยาในเวลานั้นคุณวรยุทธ์อยู่วิทยาเนี่ยมีสารวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่4ซึ่งมีชื่อว่าอัลพาโซแลมตามพรบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทโดยทางแพทย์อาจใช้เป็นยานอนหลับหรือยาแก้โรคทางจิตประสาทสามารถพบได้ในปัสสาวะนานถึง 3-4 วันเสร็จแล้วเจอสารนี่ฮะเบนซอยเลโกไนน์ซึ่งเป็นสารที่เกิดขึ้นในเลือดในกระบวนการเปลี่ยนแปลงในร่างกายหรือเมตาบอลิซึมหลังการเสพโคเคนคือเจอสารที่ปรากฏในร่างกายหลังการเสพโคเคนครับมาใหญ่แล้วนะแล้วเจอสารโคเคเอทิลีนซึ่งเป็นสารที่เกิดขึ้นในเลือดในกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือในเมตาบอลิซึมหลังจากการเสพสารโคเคนร่วมกับแอลกอฮอล์แล้วก็มีสารคาเฟอีนด้วยที่เจอแต่มันดันหายไปจากสำนวนใช่ไหมคือเอกสารนี้มีการพระราชตามหาวิทยาลัยมหิดลลง1ตุลาคม55หลังจากที่นายวรยุทธ์ขับรถชนดาบตำรวจวิเชียรนะฮะแล้วก็เป็นการแจ้งไปยังหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาให้รับทราบว่ามีสารแปลกปลอมพยาธิวิทยาขอไปมีสารแปลกปลอมอยู่ในร่างกายทั้งยังลงนามท้ายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นะฮะนายแพทย์วิชาญปิ้วนิ่มซึ่งเป็นหัวหน้าสาขาวิชานิติเวชวิทยาภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับคุณวีระบอกว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าเอกสารผลการตรวจนี้ไม่ได้อยู่ในสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อที่ส่งไปอัยการและคุณวรยุทธ์ก็ไม่เคยถูกตั้งข้อหายาเสพติดชนิดใดนอกจากนี้ยังมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือกรณีอัยการสูงสุดไม่ลงนามแต่มอบหมายให้คุณเนตรนาคสุขรองอัยการสูงสุดคนที่1เป็นผู้ลงนามในคำสั่งเด็ดขาดสั่งไม่ฟ้องโอ้อัยการสูงสุดไม่ลงนามเองเหรอไม่ได้ลงนามเองอ๋อที่เห็นพาดหัวข่าวไทยรัฐบอกว่าเพิ่งรู้เป็นปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนของรองอัยการเรื่องใหญ่ระดับนี้เนี่ยนะให้รองเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แทนก็สำหรับอัยการอาจจะไม่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ผมว่าเรื่องนี้อาจจะต้องให้ความเป็นธรรมกับอัยการสูงสุดนะคือกระบวนการเนี่ยมันจะต้องมีรองอัยการคนนึงดูก่อนโอเคโอเคผมว่าอันนี้อาจจะต้องฟังอัยการสูงสุดแต่วันนั้นไทยรัฐไปพาดหัวบอกว่าอัยการสูงสุดเพิ่งทราบอะไรเงี้ยผมอ่านแล้วอันนั้นชี้แจงเป็นคำชี้แจงของโฆษกสำนักงานอัยการซึ่งก็ต้องชี้แจงอย่างนั้นไปคือมันเป็นคำสั่งเด็ดขาดแล้วเพราะว่ามันใช้อำนาจของอัยการสูงสุดแต่อัยการตัวอัยการสูงสุดเนี่ยเพิ่งทราบอ่ะไม่แปลกเฮ้ยแต่ว่าการที่สมมุติว่าเขาเสพโคเคนเสพแอลกอฮอล์แล้วขับเนี่ยแล้วเรื่องหายไปจากสำนวนคดีก็จะต่างกันมันไม่ใช่แค่ประมาทเลอะเลอะแล้วก็ขับรถเร็วชนตำรวจนะมันมีข้อหาซึ่งหนักกว่านั้นอีกนะหนักแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะทำให้ยกฟ้องหรือไม่ฟ้องได้ทำไมแต่ละเรื่องมันถาโถมเข้ามาจริงๆคือต้องบอกว่าเป็นทนายที่เป็นทีมที่เก่งมากในการแต่แล้วก็มีอิทธิพลมากในการจะถอดประเด็นไหนออกเพื่อจะทำให้น้ำหนักเหลือน้อยทนายของคุณบอสเหรออ่าฮะเก่งมากอะดิก็ต้องเก่งล่ะฮะตำรวจทำสำนวนหลุดขนาดนี้คุณบอสเนี่ยได้รับการสปอยมากคือแต่จริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมไม่อยากให้เป้าไปอยู่ที่คุณบอสนะเป้ามันอยู่ที่ว่าระบบแบบไหนที่มันทำให้อำนาจมันแทรกแซงเข้าไปในกระบวนการยุติธรรมแต่ผมลองนึกภาพอีกแบบนึงถ้าประเทศไทยกระบวนการยุติธรรมเป็นแบบลูกขุนเนี่ยเรื่องของคุณบอสจะจบแบบนี้ไหมถ้าเป็นแบบลูกขุนมีการเอาคนของประชาชนมานั่งฟังแล้วมาตั้งคำถามแบบนี้ว่าเอ้ยทำไมตอนแรกมันมีหลักฐานเรื่องยาเสพติดแต่ตอนหลังในสำนวนที่ส่งฟ้องเรื่องยาเสพติดหายไปเนี่ยลูกขุนที่มาจากประชาชนเขาจะยอมรับไหมสมมติเคสอย่างนี้เกิดในอเมริกามีลูกขุนที่มาจากประชาชนเป็นคนร่วมวินิจฉัยมันจะยากกว่านะจะหลุดมันทำแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับครับอันนี้น่าสนใจไม่มีทางทำได้เลยนะถ้าเกิดกระบวนการที่ทำเราเป็นอีกแบบหนึ่งคือเป็นระบบลูกขุนเนี่ยเรื่องแบบนี้ไม่มีทางเกิดเลยนะแต่พอเป็นตอนแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้สมมติมีทำสำนวนไปมีการคุยกับคนทำสำนวนทำให้อ่อนให้แข็งเนี่ยแบบที่ประชาชนก็เชื่ออย่างนี้เนี่ยมันก็พลิกทิศทางคดีได้ใช่ไหมชาวบ้านก็ถึงมีคำว่าเป่าคดีหรือเป่าสำนวนให้มันผ่อนหนักเป็นเบาครับแต่คือผมเองก็เชื่อว่าถ้าเรื่องนี้นะถึงศาลนะผมคิดว่า
กระบวนการทั้งหมดเนี่ยศาลน่าจะชี้อย่างน้อยขับรถเนี่ยนะไม่เขาไม่ได้มีเจตนาฆ่าคนตายแล้วจะเสพยาเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะมีคนชนจนตายแต่ต้องถือว่าประมาทและไม่รอลงอาญาแล้วมันมีกรณีของเมาแล้วขับด้วยไงถ้าเกิดเสพแล้วก็ชนแล้วหนีก็อีกเรื่องนึงด้วยนะใช่ชนแล้วหนีมันมากนะอันนี้ก็ทุเรศทุลังเหลือเกินคือมันหมดอายุความใช่ใช่แต่ว่าผู้พิพากษาผมคิดว่าในกระบวนการที่ผู้พิพากษาไม่พอใจเยอะที่ผมฟังในอึดอัดกับเรื่องนี้เยอะใช่ใช่เพราะมันไปหลุดที่ตำรวจไงนะฮะส่วนในเพจของแม้กระทั่งอัยการเองก็อึดอัดกับเรื่องนี้เยอะครับอัยการระดับผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยอึดอัดกับเรื่องนี้เพราะว่าทำให้อัยการดีๆถูกด่าไปด้วยในเพจ CSIเขามีมุมมองของอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานคดีบอสเนี่ยนะฮะพันตำรวจตรีชาวลิศลาหะอุดมพันธ์เนี่ยพันตำรวจตรีชาวลิศลาหะอุดมพันธ์เขาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลด้วยนะใช่คราวนี้เขาเคยทำงานในกลุ่มงานตรวจเคมีฟิสิกส์ของกองพิสูจน์หลักฐานกลางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาบอกว่าเขาเปิดเผยผ่าน SLA Channel นะใน Facebook ว่าตนเคยทำคดีนี้มาก่อนในปี2555ตอนนั้นมียศเป็นร้อยตำรวจเอกนะฮะช่วงที่ทำคดีระดับความเร็วของ Ferrari ที่ปรากฏอยู่ที่177กิโลเมตรต่อชั่วโมง177กิโลเมตรบนถนนสุขุมวิทเนี่ยนะไม่น่าจะเป็นไปได้ยกเว้นมีฤทธิ์ของสารแต่ว่าคุณจะบ้าขับตรงนั้น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังไม่ได้แต่คุณปื้มเห็นคลิปที่เขาขับใช่ไหมตัวคลิปเลยฮะยังไม่เห็นก็ดูเร็วนะ177กิโลเมตรคลิปนี่เขาเร็วมากนะในคลิปที่ได้ยังไงอะคือรอดออกมารอดจากปากซอยได้หลายซอยนี่ก็ถือว่าไม่แต่ว่าทองหล่อช่วงขับมันช่วงเย็นไงแล้วรถของเขามันความเร็วมันขึ้นเร็วไงเพราะฉะนั้นมันอาจจะจังหวะชนมันอาจจะที่เขาเร่งความเร็วสูงขึ้นมาไงก็รถมันเร่งทีนึงมันไปมันเป็นรถแข็งรอบมันสูงไงก็เป็นไปได้ไงอันนี้ก็เป็นอีกว่าแต่ว่าประเด็นนี้สำคัญเพราะว่าไอ้เรื่อง177เนี่ยพอไปหลุดเนี่ยตำรวจหรืออัยการไปอ้างว่าเจอพยานลึกลับ2คนซึ่งอ้างว่าความเร็วรถเขาแค่80เพราะฉะนั้นมันมีเรื่องสารเสพติดแล้วก็มีเรื่องความเร็วรถจาก177ตอนแรกเนี่ยมันกลายเป็นจบที่ตอนหลังมันลดมา80เรื่องนี้ไม่มีใครเข้าใจนะครับเราก็ไม่เห็นสำนวนเราก็ไม่รู้เดี๋ยวนะตกลงในสำนวนตอนหลังเนี่ยไอ้177เนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอพยานใหม่โอ้พยานใหม่เนี่ยบอกว่าความเร็วรถที่บอสขับเนี่ยไม่ใช่177เป็น80เพราะฉะนั้นโทษไม่คือคนละเรื่องแล้วไม่ได้ซิ่งแล้วไอ้177เนี่ยผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะทองหล่อเนี่ยมันระยะแค่2กิโลแค่นั้นเองกิโลกว่าแต่ว่า177นี่ผมก็ไม่เคยเชื่อว่ามันเป็นจริงแต่พยานที่บอกว่า80กิโลเมตรนี่ผมก็ไม่เชื่ออีกเหมือนกันอันนี้ก็เกินไปเขาพกเครื่องวัดไว้เหรอพยานคนนั้นเออคืออย่างนี้ในส่วนของรูปคดีที่ว่าการพุ่งชนเป็นการพุ่งชนจากด้านหลังขณะที่สำนวนใหม่เนี่ยระบุว่าเป็นการตัดหน้านั้นเนี่ยจากรายงานกองพิสูจน์หลักฐานในส่วนที่ตนทำคนนี้คือพันตำรวจตรีชาวลิศเนี่ยนะฮะแล้วบังเอิญวันนี้ก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของก้าวไกลจังหวะนรกจริงๆเหลือเชื่อจริงเขาออกจากการทำงานตำรวจเนี่ยมาเป็นนักการเมืองเนี่ยแต่เขาเป็นคนที่มีแววดีตั้งแต่อยู่ตำรวจอยู่แล้วนะครับเป็นมือดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วเขาบอกว่าคืออย่างนี้จากรายงานกองพิสูจน์หลักฐานในส่วนที่เขาทำเนี่ยมีสองส่วนคือร่องรอยเฉียวลักษณะอย่างไรซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีเพราะมีนักข่าวไปถ่ายภาพตอนเอารถมาเปรียบเทียบกันก็คือการชนกันตรงๆส่วนที่ว่าตัดหน้านั้นเนี่ยเป็นคำกล่าวอ้างของพยานที่ขับรถตามมานะก็ต้องไปดูว่าพยานที่ขับรถตามมาเข้ามาในสำนวนได้อย่างไรเออจู่ๆมันมีพยานที่ขับรถตามมาเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมอันนี้ที่เขาไม่เข้าใจกันว่าใครไปใส่เข้าไปใช่ไหมครับมาทีหลังสองคนเวลาทำสำนวนเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ทำเนี่ยก็คือตำรวจนี่ใช่ไหมงานนี้คงปรึกษาหารือปรึกษาหรือใครฮะไม่รู้เหมือนกันคือมันอะไรกันนะกันผมนั่งจินตนาการว่าทนายตำรวจอัยการมานั่งคุยกันอะคือแบบไอ้เหี้ยอันนั้นดูถูกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณชูวัฒน์จริงๆแล้วมันแบบเหมือนกับตั้งธงว่าทำยังไงไหมคือก็โอเคอาจจะเป็นวิธีปกติของทนายก็ได้ที่จะสู้คดีแบบนี้แล้วเรื่องนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ถึงต้องทำอะไรไงในเรื่องนี้ถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่ามันมีความไม่ปกติยกไม่ทำอะไรจะบอกว่าผมไม่เกี่ยวเนี่ยไม่ได้หรอกเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งที่สังคมคิดคือมันมีความอย่างที่อาจารย์สุรพลนิติไกรพูดว่าตอนนี้มันทำให้คนตั้งคำถามเรื่องตำรวจอาจารย์สุรพลก็ยังมาพูดเรื่องนี้ด้วยพูดฮะตอนแรกคนเข้าใจว่าอาจารย์จะวีเกียรติอ๋อครับอาจารย์สุรพลเนี่ยก็พูดว่าเนี่ยทำให้คนไม่เชื่อถือเรื่องตำรวจไม่เชื่อถือเรื่องอัยการนั้นเมื่อคนไม่เชื่อถือทั้งตำรวจและอัยการเนี่ยว่ามันทำงานอย่างโปร่งใสอย่างสุจริตหรือเปล่าแล้วพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยบอกว่าผมทำอะไรไม่ได้อย่างนี้เนี่ยคนก็จะยิ่งเชื่อว่าอ๋อแปลว่าคุณไม่ทำอะไรสิคุณไม่ทำอะไรสิฮะวันไหนก็ตามที่พลเอกประยุทธ์พูดว่าเรื่องนี้ผมทำอะไรไม่ได้เนี่ยนะวันนั้นพลเอกประยุทธ์จะพังครับนะเราลองฟังก่อนที่พูดถึงบิ๊กตู่เนี่ยลองฟังพันตำรวจท่านเมื่อกี้นิดหนึ่งที่อยู่พรรคก้าวไกลนะฮะซึ่งอันนี้ดึงมาจากเพจของ CSLA
เอกสารของอัยการใช่ไหมครับที่มีการเผยแพร่กันผมก็ได้อ่านแล้วนะครับอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของพยานที่ขับรถตามมาใช่ไหมครับแล้วก็ต้องไปดูนะครับว่าพยานที่ขับรถตามมาเนี่ยเข้ามาในสำนวนเนี่ยได้ยังไงเข้ามาในเวลาไหนเข้ามาตอนปี59นะครับไม่ใช่ตอนปี55นะครับเข้ามาในปี59เนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้แต่เขาก็อ้างว่าเขาว่าขับรถตามคุณบอสอยู่ที่ยาเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยมันก็คือคำกล่าวอ้างอันนี้หนึ่งแล้วเราจะเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ทางสอบสวนทางอัยการทางศาลนะครับว่าจะชั่งน้ำหนักคำให้การว่ามีน้ำหนักแค่ไหนนี่คือการให้สัมภาษณ์ดึงมาจากเพจ CSLA นะฮะ CSLA เขามีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องแต่ผมว่าคดีบอสเนี่ยถ้าเราไล่เรียงไทม์ไลน์ให้ดีนะแบบไม่มีอคติเลยเนี่ยนะผมว่าความไม่ปกติทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นหลังปี57นะครับวิธีการที่คุณบอสนายของคุณบอสไปร้องเรียนกรรมาธิการยุติธรรมชุดแบบที่คุณศิระเป็นเนี่ยสนชที่พลเอกประยุทธ์ตั้งเนี่ยเขาก็มีแบบนี้ของเขาเนี่ยซึ่งตอนนั้นนี่ตำรวจเป็นหมดเลยนะแล้วไม่รู้ใครไปบอกคุณบอสกับทนายคุณบอสในเรื่องซึ่งผมไม่คิดว่ากรรมาธิการมีอำนาจตามกฎหมายนะก็คือไปร้องเรียนความขอความเป็นธรรมกับกรรมาธิการของสนชซึ่งมาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็ซึ่งทั้งหมดเป็นตำรวจเนี่ยนับกรรมาธิการชุดนั้นก็รับเรื่องเอาไว้แล้วคุณบอสแล้วทนายคุณบอสเนี่ยก็เอาเรื่องที่กรรมาธิการของสนชที่มาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์รับเรื่องไว้เนี่ยไปอ้างกับอัยการว่าเนี่ยกรรมาธิการซึ่งมาจากการแต่งตั้งของสนชของพลเอกประยุทธ์เนี่ยรับเรื่องการร้องเรียนของผมไว้ผมเป็นเหยื่อของความอยุติธรรมบอสอยู่วิทยาในหลังปี57เขาบอกว่าเขาเป็นเหยื่อของความอยุติธรรมแล้วก็ไปบอกอัยการว่าเมื่อกรรมาธิการชุดนี้รับเรื่องของเขาไว้เนี่ยให้ชะลอการพิจารณาต่างๆไปก่อนคือผมคิดว่าอย่างที่คุณเชวลิศซึ่งตอนนี้แกอยู่ก้าวไกลพูดเนี่ยมันเห็นภาพนึงว่าไอ้ความผิดปกติของคดีนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดหลังปี57นะครับผมไม่ได้บอกว่าใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังนะแต่คุณไล่เรียงไทม์ไลน์ดูเนี่ยการที่ทนายคุณบอสไปยื่นเรื่องกับกรรมาธิการของสนชซึ่งพลเอกประยุทธ์เป็นคนแต่งตั้งหลังจากนั้นทนายคุณบอสเอาเรื่องนี้ไปอ้างกับอัยการเพื่อขอผัดผ่อนกระบวนการต่างๆการที่มันมีหลักฐานใหม่เกิดขึ้นหลังปี59เนี่ยครับจะบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยผมว่าสังคมรับไม่ได้ในแง่ไทม์ไลน์ความผิดปกติหมดเกิดขึ้นหลังปี57อ่าใช่เดี๋ยวรอดูฮะความคืบหน้าเรื่องนี้ไม่จบคงไม่ปล่อยให้จบง่ายๆภาคประชาสังคมซึ่งเคลื่อนไหวกันอยู่นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับยังมี เรื่องราวของคำเตือนจากฝั่งรัฐบาลไปที่บรรดานิสิตนักศึกษาซึ่งเคลื่อนไหวกันอยู่เนี่ยนะฮะสักครู่ครับ